โอเคนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะก็พบกับผมซีโร่โซนิกนะวันนี้ก็ผมก็หาโอกาสมาหลายวันแล้วเนี่ยก็คือการผมก็จะสอนวาดโลโก้นะฮะผ่านโปรแกรมAdobe Flash นะฮะ Adobe Flash นะถึงมันจะเป็นโปรแกรมทำแอนิเมชันนะฮะแต่ว่าผมก็ประยุกต์ในมันเป็นโปรแกรมทำโลโก้ไปเลยนะที่จริงผมก็มีโปรแกรมนึงนะแต่ว่ามันก็ทำได้นะแต่ว่าผมไม่ชอบไอ้โปรแกรมนั้นเท่าไหร่เมื่อคุณเข้ามาโปรแกรมนี้ล่ะโปรแกรมนี้ก็หาโหลดง่ายเนี่ยนะถ้าคุณอยากได้ก็เดี๋ยวผมก็จะหาลิงก์มาให้นะคือแบบลงแล้วคือใช้ได้เลยเนี่ยมันจะบังคับลงได้4ช่วยเราวาดโลโก้มาชิ้นหนึ่งเนี่ยขอเวลาวาดก่อนแต่ว่าโลโก้จะเอาเป็นสีดำต้องเป็นสีดำล้วนเนี่ยปึ๊บก็นะเพื่อนฮะทุกมาเนี่ยไม่ถูกใจสร้างโลโก้ไหมง่ายๆอันหนึ่งเราก็ต้องลงสีอาจจะไม่ใช่ต้องสีดำล้วนก็ต้องเป็นสีดำล้วนแล้วก็คลุมเพราะว่าบางคนอาจจะวาดไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วก็ไม่อยู่ตรงกลางโอเคถึงว่าเราวาดได้โลโก้มาอันนึงแล้วเนี่ยโอ้เห็นโลโก้แล้วครับ export ให้คุณเข้ามาที่ไฟล์แล้วเลือกที่ export แล้วก็ export image นะมันก็จะให้เลือกไฟล์ให้เราเลือกเป็น PNG นะฮะโลโก้อ่ะโลโดโลโก้นะเซฟไม่แน่มันก็จะเป็นขนาดไฟล์แต่ถ้าคุณขึ้นยังน้อยๆอยู่นะก็ไปปรับค่าได้แต่ว่าขอให้มันสูงๆหน่อยแล้วก็โอเคไปนะฮะวาดอย่างเดียวก็คงจะยังไม่เห็นเท็กเจอร์มันเนี่ยเราจะใส่เท็กเจอร์ในการใส่ใช้โปรแกรม Photoshop Run as Min นะเดี๋ยวรอมันตอนมันรันเสร็จอีกทีโอเคแล้วก็มาถึงหน้า Photoshop แล้วเนี่ยแล้วก็ไป Open ไฟล์โลโก้ที่เราได้สร้างไว้อยู่ไหนวะน่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็เจอโลโก้หมดแล้วเห็นไหมฮะก็จะเป็นภาพ PNG เราก็ทำการopen นะไปหา texture ที่เราโหลดมาจาก Google นะฮะหาแป๊บโฟโต้ png โอเคสุดแล้วก็เมื่อเราได้ภาพ texture มาแล้วนะ texture ให้กด control a แล้วก็ control cแล้วก็มาที่โลโก้ของเราแล้วก็กด Ctrl V นะฮะแล้วก็กด Ctrl T นะแล้วก็
ต้องขยายฮะไม่ได้เราให้กด enter enter อะไรครับมาที่โลก layer หรือโลโก้ของเราแล้วก็คลิกที่ไม้กระทานี้นะแล้วก็คลิกปั๊บก็จะเป็นโลโก้ของเราขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คลิกที่ layer ที่ texture เราวางไว้แล้วก็กด control x อ้าวนะถ้าเหมือนของคุณอาจจะไม่เป็นนะแต่ในกรณีของผมจะเนียวไม่เป็นไรก็กดโอเคไปแล้วก็ทำการโชว์ x ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ให้คุณลากนี้ไปใส่ที่เราได้ทำไว้น่าก็จะเป็นอย่างนี้น่าถ้าเราไม่อยากให้โลโก้เราเสียรูปทรงหรือทำให้มันยืดหรือมันแบนเกินไปให้กดชิปค้างไว้แล้วทำการย่อขยายมันนะฮะแล้วก็เอาโลโก้มันไว้ตรงกลางแล้วกด enter น่าก็จะได้โลโก้สวยๆมาอันนึงแต่บางคนอาจจะยังคิดว่ามันไม่สวยพอนะต้องปรับแต่งเข้าไปที่ effects หรือ effects นะแล้วก็ stroke คือการใส่เส้นเข้าไปประมาณ6แล้วก็ไม่จำเป็นเราก็ได้มาแล้ว inner shadow inner glow โอเคก็จะเพิ่มเหมือนคำนูนนะของโลโก้นะปั๊บเปลี่ยนตรงนี้มันใช่บอกว่าไม่ใช่นะต้องขอโทษด้วยนะก็ต้องติ๊กตรง embossนะก็จะเพิ่มความความนูนขึ้นมาสมูทมันก็จะมีประมาณนี้หรือจะเลือกอะไรได้ตามสบายเลย Emboss นี่ก็ใช้ได้เนี่ยนี่ก็กดโอเคไปก็จะได้โลโก้แหลมๆมาอีกอันหนึ่งแล้วเนี่ยก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางใครที่ยังไม่รู้หรือใครที่กำลังสรรหาวิธีทำโลโก้นะก็สามารถทำได้นะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเซฟไฟล์แล้วก็มาที่ไฟล์แล้วก็เซฟ for web and device เราก็เลือกที่เซฟตามใจชอบเลยนะแล้วก็เซฟไปเลยcancel มันชื่อมันซ้ำเนี่ยสร้างชื่อมั่วๆไปเลยนะทีนี้เราก็จะได้โลโก้มาแล้วเนี่ยนะเราก็ไปดูโลโก้ที่เราสร้างไว้เลยนะก็จะได้โลโก้แหลมๆมีอีกอันนึงแล้วเนี่ยหรือใครที่จะหาเท็กเจอร์ใหม่ๆก็ไปหาได้ใน Google นะโอเควันนี้ก็จบทริปสั้นๆเกี่ยวกับการทำโลโก้นะเพียงเท่านี้นะทริปเล็กๆน้อยๆนี่อาจจะทำให้คุณผู้ชมได้สร้างสรรค์โลโก้ขึ้นมานะสร้างสรรค์โลโก้ขึ้นมาแบบสามารถทำแหลมๆได้เลยนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับทริปนี้กับทูทอเรียลนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยจะยิ่งดีเลยนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ